ครับขอบคุณมากนะครับก็สบายใจแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ไปยื่นก็กกต.ก็รับไปแล้วเลยถามว่าทำไมออกมาพูดชื่อพรรคที่ได้รับเสียงโหวตมาก่อนอื่นขอบคุณ 120,000 ความเห็นนะครับที่ส่งเข้ามาผ่านทาง Facebook ทั้งผมและคุณกรณ์นะครับเรื่องโหวตเรื่องชื่อกันเราได้ชื่อพรรคแล้วนะครับชื่อว่าพรรคกล้าก็เป็นชื่อพรรคเรากกต.ก็รับแล้วไม่ได้ขัดกับระเบียบใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เรียบร้อยครับเช้านี้ครับทำไมต้องชื่อพรรคกล้าครับตั้งใจไว้นะครับว่าตอนที่เราอยากเห็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้กล้าออกมาสู่การเมืองทำพรรคกันคราวนี้เนี่ยตั้งโจทย์หลักก็คือว่าเปิดพื้นที่หลักครับให้กับผู้มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้กล้าเข้าสู่การเมืองได้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับธุรกิจการต่างๆก็โลกเปลี่ยนเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้คนที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนั้นๆเนี่ยเข้ามาช่วยให้เยอะที่สุดครับเห็นมีการรวมกลุ่มกันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่แล้วก็นักธุรกิจรุ่นใหม่ก็รวมหมดแล้วครับเราหลักของเราคือรวม3รุ่นนะครับทั้งรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นใหม่เพราะว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กับประเทศนะครับผมเรียนตามตรงเลยว่าในยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะขึ้นนะครับและสิ่งที่ความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นเยอะที่สุดก็คือว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีครับมันทำให้ถ้าเราเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่ลดความเหลื่อมล้ำสูงมันเป็นไปได้ดีมากขึ้นก็ตัดสินใจว่ารวบรวมเหล่าผู้กล้าคนมีของนะครับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมและคุณกรณ์เนี่ยก็จะรวบรวมนะครับ500คนเพื่อจะไปให้ได้ผู้ก่อการตามกฎหมายผู้ก่อตั้งพรรคตามที่กฎหมายกำหนด500ก็จะไปกราบเชิญหลายท่านนะครับในวงการเนี่ยเข้ามาเล่นการเมืองกันถ้าท่านไม่ทำไม่มีใครทำครับเพราะว่าขณะนี้ความซับซ้อนของนโยบายความซับซ้อนของเทคโนโลยีมันเยอะมากยิ่งขึ้นก็โชคดีครับก็ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มเดินสายก็มีก็ซ้ายมือผมก็พี่หมูนะครับวรวุฒิหุ่นใจพี่หมูเนี่ยเป็นตัวอย่างนึงที่เป็นผู้กล้านะครับหมูเป็นประธานเป็นนายกสมาคมค้าปลีกไทยนะครับแล้วก็เป็นมือต้นๆของอีคอมเมิร์ซประเทศไทยถ้าเรารู้จักออฟฟิศใหญ่อย่างออฟฟิศเมดนะครับซึ่งปัจจุบันกลายเป็นบีเอสนะที่นะพี่หมูก็ด้วยอย่างแต่พี่หมูก็เป็นหนึ่งใน CEO ผู้หนานมืออาชีพนะครับแล้วก็กระโดดเข้าเล่นการเมืองด้วยผมคิดว่าให้พี่มาช่วยดูเรื่องเศรษฐกิจที่บ้านเรานะครับแล้วก็ทางขวามือเนี่ยคุณเป็ดนะครับหลายท่านก็คุณหน้าคุณตาคุณเป็ดมนชีศิวะศินางกูนะครับถ้าอัลบั้มไหนสะอาดในยุคนั้นพี่เป็ดเองเนี่ยก็มีความชำนาญในเรื่องการเป็นศิลปินและดนตรีดังนั้นผมคิดว่าเราก็ได้ตัวแทนของกลุ่มสาขาอาชีพเข้ามาเยอะที่สุดคือคราวนี้การตั้งพรรคการเมืองเนี่ยเราไม่ได้ไปผูกติดอยู่กับกลุ่มการเมืองเก่านะครับหรือว่าพรรคการเมืองเดิมแต่อยากจะได้เป็นตัวแทนของกลุ่มสาขาอาชีพให้ได้เยอะที่สุดอะไรที่ทำให้คนต้องหันมาเลือกพรรคกล้าอะไรที่พิเศษกว่าพรรคการเมืองอื่นผมคิดว่าที่ตั้งโจทย์คราวนี้คือความกระชับชัดเจนแล้วก็ใช้ความเป็นมืออาชีพให้ได้มากที่สุดครับก็อย่างที่ผมเรียนนะความยากของมันก็คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักไม่ค่อยเล่นกันเราไปเจอหลายท่านนะท่านบอกว่าเอ๋พี่พร้อมให้การสนับสนุนนะแต่ว่าพี่ขออยู่ข้างหลังได้ไหมแต่ผมบอกพี่เลยเที่ยวนี้พี่ห้ามอยู่ข้างหลังครับถ้าพี่เป็นมีความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นผู้กล้าและเข้าสู่การเมืองเราเปิดฟอร์มว่าเราเปิดพื้นที่หลายคนมองว่าไอ้พรรคกล้ามาตั้งอะไรตอนนี้ยังไม่มีว่าท่าทีว่าจะเลือกตั้งกันตอนไหนเลยนั่นแหละครับเพราะว่าแนวความคิดเรื่องปฏิบัตินิยมซึ่งจะเป็นแกนหลักทางความคิดเรานะครับปฏิบัตินิยมนี่ยากนะครับเพราะว่าต้องใช้ทั้งประสบการณ์ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ทันสมัยผมถึงบอกว่าการจะเป็นปฏิบัตินิยมเนี่ยสามกลุ่มรุ่นใหม่รุ่นกลางรุ่นใหญ่ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นแนวความคิดนี้เนี่ยต้องใช้เวลาในการเข้าใจกับสังคมด้วยไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไปติดยึดอยู่กับบริบทการเมืองกับคือคนมองว่าพอตั้งพรรคตอนนี้ฮะมันยังไม่มีวี่แววว่าจะเลือกตั้งคนก็เลยมองไปว่าพรรคตั้งมาเพื่อรองรับส.ส.พรรคอนาคตใหม่ครับมีการถูกยึดขึ้นมาไม่หรอกครับคืออย่างที่ผมได้เรียนครับว่าแนวความคิดปฏิบัตินิยมเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้เวลาในการที่เราเข้าใจมันนะครับแล้วก็พรรคนี้เป็นพรรคเปิดกว้างนะครับให้กับคนทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความกล้าถ้ากล้าก็มาเลยครับก็คือว่าหากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบมีเข้ามาพูดคุยก็พร้อมรับคือไม่ได้อยู่ในความตั้งใจตั้งแต่ต้นนะครับว่าจะเข้ามาสู่การเมืองใน
ในยุคการเลือกตั้งนี้เพราะเรายังไม่มีส.ส.ในมือเลยสิ่งที่คาดหวังนั่นเองก็คือว่าการเลือกตั้งในคราวหน้าเราต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับสังคมเรื่องปฏิบัตินี้พรรคก้านี่คือจะอิงสังกัดกับฝ่ายลุงตู่หรือฝ่ายไม่เอาลุงตู่ยังครับอย่าเพิ่งแยกอย่าเพิ่งแบ่งเราเลยครับเพราะอย่างที่ผมเรียนว่าต้องหลุดออกจากบริบทเรื่องการแบ่งแยกซ้ายขวาผมเรียนตามตรงนะครับว่ากว่าจะมาถึงชื่อและถึง DNA เราขอเป็นพรรคในแนวปฏิบัตินิยมซึ่งไม่แบ่งซ้ายไม่แบ่งขวาและไม่กลางด้วยนะครับก็ขอในแนวลงมือทำมีข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าจะรับตำแหน่งในครม.ไม่ครับจริงๆผมคุณกรณ์กับผมตอนออกจากพรรคออกมาเนี่ยก็ยืนยันกันแล้วว่าเที่ยวนี้ตั้งใจไปป้ายหน้าครับก็คือการเลือกตั้งคราวหน้าที่สุดแล้วก็ตั้งใจรวบรวมคนอันนี้ผมเรียนนะครับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เข้าใจว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับรวดเร็วแก้วิกฤตต่างๆจำเป็นต้องใช้เวลาดังนั้นผมคิดว่าถ้าเรามีเวลาอีกสักปีเสร็จๆในการรวบรวมคนแล้วก็สร้างความเข้าใจของสังคมเนี่ยเราจะสู้ในการเลือกตั้งคราวต่อไปได้ครับมีกระแสว่าอาจจะมีส.ส.หรือสมาชิกจากพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมเพิ่มอีกนะฮะเพราะว่าเหมือนกับจะมีกระแสเลือดไหลออกจากประชาธิปัตย์แล้วมาอยู่กับทางเนี้ยคือผมย้ำหลายครั้งนะครับจริงผมย้ำแล้วว่าเรามองเป้าหมายในการเลือกตั้งคราวหน้าไม่ใช่คราวนี้แล้วก็การทำพรรคการเมืองขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อรวบรวมส.ส.เพื่อไปแลกโควต้ากับอะไรทั้งสิ้นไม่มีครับผมคิดว่ามันเป็นช่วงที่คนต้องการความหวังเราอยากเห็นพรรคที่ลงมือทำดังนั้นผมคิดว่าเราตัดสินใจเดินแบบนั้นแล้วก็ตอนที่ได้ชื่อกล้ากันมาเนี่ย120,000ชื่อนะครับแล้วเราไปทำเวิร์กช็อปกัน3รอบปรากฏว่าชื่อนี้ผุดออกมาจากทั้ง3เวิร์กช็อปที่เราทำผมคิดว่าสถานการณ์ขณะนี้คนอยากได้คนสร้างสรรค์ออกมาทำงานผมก็กราบเรียนเชิญนะครับจากนี้ไปก็ผมเองก็จะไปพบท่านนะครับผมกับคุณกรจะไปพบท่านแล้วก็ท่านไหนก็สามารถที่จะส่งข้อมูลหรือส่งประวัติเนี่ยเข้ามาได้ในการร่วมทิศทางการเมืองผ่านทางเพจใน Facebook นะครับเดี๋ยววันนี้จะเปิดชื่อเพจว่ากล้าท่านส่งเข้ามาได้นะครับประวัติต่างๆครับเรายินดีที่จะเปิดครับตั้งพรรคกล้าตอนนี้นะฮะจะส่งผู้ว่าใช่มั้ยยังไกลไปสักนิดนะฮะขอให้พรรคได้มีการจดทะเบียนถูกต้องก่อนซึ่งผมคาดว่าเดือนมีนาคมต้องประมาณช่วงต้นมีนาคมจะสามารถจัดประชุมใหญ่ผู้เริ่มก่อตั้งพรรคได้ครับเพราะว่าได้ข่าวว่าจะมีส่งผู้ว่ากันแล้วก็มีชื่อของคุณโจทัศพลด้วยก็จริงๆแล้วคุณโจทัศพลก็เป็นคนหนึ่งที่เป็น CEO ที่เก่งนะครับทำงานเก่งมากแล้วก็ผมเป็นคนหนึ่งที่ยุบว่าให้มาตั้งพรรคกันอยากควรจะตั้งพรรคนะครับพี่โจก็เชื่อในแนวทางปฏิบัตินิยมแต่ว่าก็คงไม่ได้เข้ามาร่วมในที่ของกรรมการบริหารอย่างก่อนครับแต่จะมียังไม่ได้ตัดสินใจไปถึงตรงนั้นครับเพราะว่าตอนนี้เราขอมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งคราวหน้าและเป็นการเมืองใหญ่ส่วนเรื่องตั้งท้องถิ่นเนี่ยจะต้องมาประชุมอีกทีครับรอให้มีการตั้งกรรมการบริหารให้เรียบร้อยพี่หมูมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับก็โตมากมายนะฮะถ้าเราไปดูประเทศอย่างเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์นะครับผมเชื่อว่าด้วยทรัพยากรด้วยสถานที่ตั้งของประเทศเราเนี่ยสามารถทำได้ดีไม่แพ้กับประเทศเหล่านี้นะฮะแต่วันนี้เนี่ยที่ต้องออกมาทำงานทางการเมืองเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าหากพวกเรายังไม่มีนักการเมืองที่มีคุณภาพและปริมาณมากพอเนี่ยเราคงเปลี่ยนแปลงประเทศเราได้ลำบากนะครับเราก็คงจะทำงานการเมืองกันแบบที่เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งอาจจะมีการเดินลงถนนกันอีกซึ่งมันที่สุดหลายครั้งแล้วนะครับว่าถ้าหากไม่มีนักการเมืองที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศเนี่ยมันคงยากที่จะดีขึ้นได้นะครับผมก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทางพรรคกล้าของเราเนี่ยนะฮะมุ่งหวังไปคือการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้น SME นะครับแล้วก็มุ่งเน้นธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจเทคโนโลยีนะครับซึ่งวันนี้โลกเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับแต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่เหล่านี้เนี่ยมันยังดีไม่พอเราเลยคิดอยากจะเสนอตัวออกมานำเสนอสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้พิจารณานะครับส่วนในผมก็อยากจะเรียกร้องด้วยนะครับว่าคนที่มีของคนที่คิดว่าตัวเองมีความรู้มีความสามารถเนี่ยต้องออกมาช่วยกันทำงานการเมืองครับเพราะว่าประเทศเราถ้าหากไม่มี
นักการเมืองที่ดีมาช่วยกันเราก็ได้แต่บ่นนะตัวผมเองเนี่ยผมก็บ่นผมก็แนะนำอะไรต่างๆไปทางรัฐบาลทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือผ่านงานสมาคมผ่านงานขอการค้าอะไรต่างๆแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รับการตอบสนองอย่างที่เราอยากให้มันเป็นนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าคงต้องออกมาลงมือทำครับแล้วก็อยากจะเชิญเพื่อนๆพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าต้องออกมาช่วยกันครับถ้าไม่ช่วยกันประเทศเรามันก็คงจะอยู่ในวังวนอย่างนี้แหละครับนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ครับในกระแสโซเชียลคนบางคนก็มีให้ความเห็นสับสนว่าเอ๊ะจะเหมือนพรรคอนาคตใหม่อีกแบบนึงหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้จุดที่ต่างนะเรามองไปที่พรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยถ้าพรรคไหนก็แล้วแต่ที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศเนี่ยอันนั้นเราถือว่าเราเป็นพันธมิตรกันหมดนะครับส่วนที่ว่าใครจะมีแนวทางแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยอันนี้ให้ประชาชนพิจารณากันเองนะครับของเราเราก็เน้นเรื่องปฏิบัตินิยมนะครับเน้นเรื่องความเป็นแพลตฟอร์มเป็นพรรคที่ประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของเข้ามาเสนอเข้ามาแสดงความคิดเห็นเราอยากได้นักการเมืองที่ walk in เข้ามาอาสาทำงานครับซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าประเทศเราขาดเรามีคนวิจารณ์เรามีคนพูดกันว่าไม่พอใจอย่างนู้นไม่พอใจอย่างนี้แต่เราไม่มีคนเข้ามาช่วยเลยครับฉะนั้นตรงนี้ต้องฝากนะครับว่าอยากเห็นประเทศดีขึ้นเนี่ยต้องเข้ามาช่วยกันทำงานทางการเมืองจะพักไหนก็ได้นะครับชอบพักไหนไปช่วยพักนั้นเลยนะครับถ้าชอบพักกล้าก็มาพักกล้าครับจะประชุมใหญ่กันช่วงไหนคุณเป็นว่าไงมาคือผมก็เหมือนเป็นตัวแทนประชาชนคนหนึ่งทั่วไปนะครับไม่ได้มีแบ็คกราวด์ทางการเมืองแต่ว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งที่สนใจการเมืองแล้วก็สนใจอย่างมีข้อมูลนะครับผมก็เห็นมามากพวกที่คนที่สนใจการเมืองแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ผมก็มาคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวไม่ว่าจะในแง่บวกหรือในแง่ลบเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงถึงวันนี้ผมตัดสินใจว่าเราควรจะต้องก้าวเข้ามาทำอะไรบางอย่างคือปฏิบัติและต้องเริ่มปฏิบัตินอกจากการวิพากษ์วิจารณ์หรือการคิดอย่างเดียวก็อยากจะเชิญชวนว่าผู้ที่มีความคิดทางการเมืองผู้ที่รักบ้านเมืองจริงๆนะครับมีความคิดสร้างสรรค์และคิดว่าตัวเองมีของเนี่ยอยากให้เข้ามาร่วมกับพรรคกล้าของเรานะครับพรรคกล้าเนี่ยผมจะใช้คำว่าเราเป็นแพลตฟอร์มที่พร้อมจะต้อนรับความคิดสร้างสรรค์พร้อมจะต้อนรับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ในที่นี้ไม่ได้จำกัดวัยนะครับว่าจะต้องเป็นวัยเด็กหรือวัยกลางหรือวัยผู้ใหญ่ขอให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเรายินดีต้อนรับยินดีรับฟังยินดีพูดคุยด้วยนะครับครับเห็นจะประชุมใหญ่กันตอนช่วงไหนนะฮะจะพยายามนะครับเดี๋ยวรอกกต.คอนเฟิร์มกลับมาสักนิดหนึ่งแต่ว่าเราตั้งใจไว้ว่าช่วงสัปดาห์แรกๆของเดือนมีนาคมจะประชุมใหญ่ให้แล้วเสร็จให้ได้จะมีการเปิดตัวอีกหลายๆคนไหมครับมีครับจริงแล้วเนี่ยพี่สองท่านมาเป็นเพื่อนนะครับเรายังมีอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกนักออกแบบเมืองนะครับมีนักพัฒนาชุมชนมีกลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ที่เรียกว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะก็ยังมีหลายกลุ่มนะที่จะเข้ามาร่วมกับเราแต่ว่าไว้รอเปิดตัวใหญ่ทีเดียวก็จะให้เห็นว่าผู้ร่วมขอตั้งพรรคเราทั้งหมดมีกี่คนบ้างนะครับตอนนี้ประเดิมที่มีสักกี่คนนะปัจจุบันแหละครับก็หลักร้อยแล้วครับแต่ว่าผมอย่างที่ผมเรียนเนี่ยผมยังต้องการให้มีความหลากหลายในกลุ่มสาขาอาชีพนักข่าวสักหน่อยนะตรงนั้นทุกคนนะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับถือโลโก้ยังไม่ได้เป็นประโยชน์นิยมต้องเป็นได้ต้องมีดีกว่าครับปรากฏว่าอันนี้แปลกมากไปทำเทสมาสำหรับคนวัยกลางๆจะบอกว่ามันเป็นความพลาดหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ๆสักประมาณ11 12เนี่ยนะบอกนี่คือหลอดไฟผมคิดว่าการเป็นประโยชน์นิยมมือคือสัญลักษณ์ใช่แล้วมันถึงเวลาที่ประมาณร่วมครับสนใจแบบนั้นครับชื่อนี้ที่คัดมาจากแสนกว่าชื่อใช่มั้ยแสนน้องมึงชื่อครับค่ะแล้วก็ไปทำมีกกต.ส่งมาแล้วนะครับว่ารับไปเรียบร้อยแล้วไปเรียบร้อยแล้วนะคะความหมายที่ตัดสินใจเลือกพรรคนี้ชื่อพรรคนี้คืออะไรคะกล้องข้างหน้าค่ะขอนิดนึงภาพยาเวลาไปดูไหมทางนี้นะครับ